สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับโชคชัยนะครับผมวันนี้ผมจะพามาแนะนำนะครับสินค้าที่ได้รับความนิยมในขณะนี้นะครับคือนี่เลยครับผมแอร์เคลื่อนที่นี่นะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่นะของ Aconatic นะครับรุ่นนะครับ ANTAC 1242นะครับผมโอ้สำหรับรุ่นนี้นะครับที่ได้รับความนิยมในขณะนี้นะครับผมตัวสินค้านะครับเนี่ยนะก็จะรับประกัน3ปีเต็มนะครับจาก Aconatic นะครับผมครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับเทอร์โบคูลโหมดนะฮะมีฟิลเตอร์กรอง2ชั้นนะครับผมแล้วก็ปรับระดับอุณหภูมิได้ตั้งแต่16ถึง31องศานะครับผมครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับลูกค้าครับโอเคเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับผมระบบทัชสกรีนสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะแล้วก็จะมีโหมดอยู่3โหมดนะครับน่าจะเป็นโหมดของคูลิ่งนะครับได้หรือว่าปรับลมนะครับผมครับการปรับระดับก็ปรับได้ง่ายครับชิ้นตัวนี้นะครับเป็นโหมดพัสกินนะครับผมความแรงพัดลมก็สามารถปรับได้ครับนะครับผมไม่ว่าตอนนี้นะครับบางทีอากาศร้อนนะครับเราสามารถยกไปไหนมาไหนได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับตัวแอร์เคลื่อนที่นะครับผมนี่ครับลมเย็นสบายนะครับมาดูดีไซน์ข้างหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องระบายลมร้อนนะครับก็จะมีท่อนะครับเพื่อที่จะปล่อยลมร้อนออกข้างนอกนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับเป็นที่ระบายน้ำนะครับท่อน้ำทิ้งนะครับผมที่ระบายน้ำจะมี2ที่มีตรงนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งข้างล่างนะครับบางทีลูกค้าอาจจะต่อสายยางนะครับหรือว่าท่านจะต่อสายยางเพื่อที่จะระบายน้ำออกนะครับผมส่วนแผ่นกล้องจะอยู่ข้างในครับตอนนี้ครับอุ่นภูมิได้ง่ายเลยครับระบบทัชสกรีนนะฮะตัวเลขก็จะขึ้นให้อยู่ตัวประมาณนี้ครับสแกนด้วยเสียงนี้ผ่านระบบ Amazon Alexa นะครับผมครับกดนะครับเทอร์โบโหมดคืออะไรนะครับเทอร์โบโหมดก็คือเป็นนะฮะโหมดที่ลมเนี่ยกระจายกำลังเต็มกำลังเลยนะฮะกระจายรอบทิศทางเลยครับผมแล้วก็เสียงเบาเสียงเงียบนะครับไม่รบกวนเวลานอนด้วยนะฮะแล้วก็เราสามารถสั่งครับการเปิดปิดผ่านระบบสมาร์ทโฟนได้เลยนะฮะเปิดได้นะครับผ่านไวไฟเปิดที่ไหนก็ได้นะครับตัวนี้สามารถเปิดแอร์ไว้รอเลยได้นะครับเห็นนะครับที่ชื่นชอบในส่วนของการท่องเที่ยวหรือว่าอยากพกพาแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้นะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับผมไปทุกที่เลยเพราะว่าพกพาง่ายนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากมาดูตัวสินค้าตัวจริงนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่พาวเวอร์ไบทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ